13สิงหาคม2560นายแพทย์โสพลเมฆทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดอาคารสมเด็จพุทธาจารย์อนุสรโรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์มีระบบบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพเป็นธรรมครอบคลุมทั่วถึงทุกจุดของประเทศไทยตามแนวทางประชารัฐให้ประชาชนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งในรูปแบบคณะกรรมการสมทบเงินก่อสร้างอาคารสถานที่และเครื่องมือแพทย์นายแพทย์ธีรศักดิ์วิริยานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยกล่าวว่าโรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด166เตียงรับผิดชอบดูแลประชาชน 63,292 คนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาปีละกว่า3ล้านคนในปี2559บริการผู้ป่วยนอก 231,860 ครั้งเฉลี่ย950คนต่อวันผู้ป่วยใน 13,358 คนโรคที่พบอันดับ1ได้แก่โรคระบบต่อมไร้ท่อรองลงมาโรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวปัจจุบันมีบุคลากรกว่า500คนประกอบด้วยแพทย์จำนวน15คนทันตแพทย์จำนวน8คนเภสัชกรจำนวน15คนพยาบาลวิชาชีพจำนวน139คนที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆให้บริการครบทุกมิติทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพกรรมการพระเอกคุณท่านคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเปิดอาคารสมเด็จพุทธาจารย์อนุสรเกี่ยวประเสโนโรงพยาบาลเกาะสมุยในวันนี้จากรายงานของก่อสร้างอาคารโครงการนี้แล้วเสร็จขออำนวยอวยพรให้ประสบผลสำเร็จตามเจตจำนงที่วางไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดอาคารสมเด็จพุทธาจารย์อนุสรณ์เกี่ยวอุปเสโนอย่างเป็นทางการณบัดนี้แผ่ป้ายอาคารสมเด็จพุทธาจารย์อนุสรณ์เกี่ยวอุปเสโนณบัดนี้